อีกข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องเรือดำน้ำจีนนะครับที่ติดพันต่อเนื่องกันมายาวนานนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่านะครับผู้บัญชาการทหารเรือนี่จะเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเกษียณเนี่ยอยากจะให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเซ็นเห็นชอบนะครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะบอกว่าตัดสินใจแล้วที่จะใช้เครื่องยนต์ CSD 620 ของจีนใส่ในเรือดำน้ำนะฮะอันนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงแรกในการซื้อเรือดำน้ำจีนนะครับเขาบอกว่าใช้เรือดำน้ำของจีนแต่เครื่องยนต์ต้องเป็นของเยอรมันนะครับแต่เยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายของให้จีนนะเขาไม่ขายพวกอาวุธพวกอะไรให้จีนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำไม่ได้นะครับแต่ผู้จัดการทหารเรือบอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยนะฮะได้ตรวจสอบเครื่องยนต์ของจีนที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรือดำน้ำสามารถใช้ได้แทนเครื่องยนต์ของเยอรมันนะฮะและจีนเนี่ยจะรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ให้เป็นเวลา8ปีพร้อมอะไหล่และมีเจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยนะฮะการซ่อมรวม8ปีเนี่ยนะฮะจะอัปเกรดเรือดำน้ำตามช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมเซ็นสัปดาห์หน้านะครับว่าสรุปก็คือเรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์จีนไม่ใช่เครื่องยนต์เยอรมันคงจำได้นะอาทิตย์ที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเคยบอกเองว่าเรื่องเรือดำน้ำจีนเนี่ยจะออกมาชนิดที่ว่ากองทัพพอใจประชาชนพอใจคำถามคือประชาชนจะพอใจอะไรไหมคำถามคือคุณคิดว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะเซ็นอนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือไหมเพราะว่าคนเขาบอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมไม่ใช่รัฐมนตรีเป็นแค่โฆษกกองทัพฮะเขาโม้เนี่ยฮะว่านายกเศรษฐาไป UN จะคุยกับนายกเยอรมันเรื่องนะฮะให้จีนได้เครื่องยนต์เยอรมันไปใส่เรือดำน้ำจีนของไทยผมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีการคุยเกิดขึ้นเลยนะฮะล่าสุดพบว่าเขาออกมาพูดระหว่างที่นายกยังอยู่อเมริกาเลยนะครับว่าจะให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะฮะให้เซ็นรับทราบและแก้ไขสัญญามันจะได้จบเรื่องเรือดำน้ำอย่างเขาเรียกว่าจบกันแบบว่าวินวินทุกฝ่ายหรือควิกวินของนายกนั่นแหละครับ